เอาครับมาดูเกมกันนะครับบอลอยู่ที่พิชิตพงษ์สุวรรณพัฒน์ออกบอลมาทางด้านซ้ายสุรวิทย์เปิดเข้ามาจะให้เอเลียนโดปั๊มแย่งกับวิกเตอร์คาโดโซนะครับครับหมายเลข9ของเชียงใหม่6ประตูนะครับในซีซั่นนี้สุรวิทย์ไหลเข้ามาตรงกลางมัสอาซาซอยตวัดต่อลูกนี้แม่สุรวิทย์ให้ไม่ดีวันนี้สุรวิทย์เจอทีมเก่านะครับเมื่อก่อนนี่อยู่พิจิตรระยองส่วนอภิวัฒน์เพ็งประโคนของพิจิตรระยองก็เจอเชียงใหม่ทีมเก่าเหมือนกันสภาพสนามนี่โอเคเลยนะครับพื้นสนามนี่พิชิตพงษ์ไหลมาเอกนิตเบิ้ลคืนกลับไปตั้งกันที่สุรวิทย์สุรวิทย์เปลี่ยนแกนออกมาบอลมาทางด้านขวาบ้างครับเหมือนกันครับจอนาตาพิจิตรระยองมาบ้างบอลฝากมาจะหาจังหวะเข้าทำแอเรียลลองยิงไกลไม่ตรงกรอบอีกครับคงจะไม่ใช่แล้วครับสิ่งเชียงรายนี่เขานิยมโค้ชนอกครับอาจจะเคยใช้โค้ชไทยอย่างเนี่ยลูกนี้เลือกตวัดขึ้นมาเลยครับแม่นด้วยอิกโบเนโฟอ้าวเปิดติดนิดนึงกลายเป็นเชียงใหม่เจ้าบอลแต่สุดท้ายเสียบอลให้กับทางพิจิตรระยองวิกเตอร์อิกโบเนโฟเปิดมาเดี๋ยวแต่ว่าจังหวะการกระชากลากเลื้อยทำเกมด้วยนะครับมีการคล่องตัวสูงมากหลายบอลมาอานาวินยังเลือกใครเลือกบอลออกมาทางด้านขวาพรปีชาเปิดลูกนี้ไปติดเอฟซันบอลของปีทีทีระยองอานาวินเปิดติดสุรวิทย์ครับได้ทุ่มไกลครับทุ่มพุ่งขึ้นหน้าไปแม่นด้วยนะครับจังหวะนี้พรปีชาโดนทำฟาวผ่าน16นาทีไปแล้วนะครับสกอร์เชียงใหม่กับพิจิตรระยองยัง 0-0 ไม่ได้เชียงใหม่จะโตบ้างเหมือนกันพิชิตพงษ์ไหลมาสุรวิทย์เบิ้ลมาโอ้โหว่างเลยครับไม่รีบครับสุรวิทย์สุรวิทย์โลกาวิทย์เอาครับได้เปิดเข้ามาลูกนี้โดนมองออกไปโดยอภิวัตรบอลยังเป็นของเชียงใหม่ครับสุรวิทย์อีกครั้งหนึ่งยกแล้วจะวิ่งไปเจออภิวัตรขวางครับจะเข้าทางเข้าเหลี่ยมด้วยครับแล้วโดนไปเล่นครับแต่อ้อมดื้อเลยครับคือไหวพริบเกมรับของอภิวัตรอาจจะไม่ดีอยู่แล้วด้วยนะครับโอ้เจอแตะหนีครับแกตกใจครับเอาแขนที่บอลมีเอกนิตปัญญานะครับขึ้นมาโอ้โหหน้าแดงเหมือนกันครับไม่เอาครับให้สุรวิทย์เปิดวิทย์ครับทศพลไปยืนปล่อยบอลตกแล้วดูนี้อนาวินมงบอลมาเข้าทางไอเลียวอนาวินจับบอลไม่อยู่ครับเชียงใหม่ได้สุรวิทย์ทุ่มมาเอกนิตกระดกและตามในมุมของเชียงใหม่นะครับเปิดย้อยๆโด่งๆขึ้นมาม่าลูกนี้เอาเอเลียนโดมงเกือบจะเสียบคานเหมือนกันนะครับโอ้โหและจังหวะครับบอลมันตกพื้นแล้วย้อยกำลังจะเข้าครับโอ้โหพีระพงษ์แกก็ลอยตัวไปปัดไว้ได้ครับปัดแล้วยังมีเสาช่วยด้วยนะครับอาเรียวไหลมาจังหวะนี้ธีรยุออกขวาอนาวินให้มาที่ธีรยุล็อกได้ล็อกแล้วมาลูกนี้ยัดเข้าไปแต่ลองนี้จะเอาไม่อยู่นะครับต้องหยุดด้วยการทำฟาวตลอดบอลออกมาทางด้านซ้ายครับพรปิชาเปิดยอดโด่งๆเข้ามาลูกนี้รับหลุดแล้วมีตัวซ้ำไหมจังหวะนี้ปล่อยมาให้อนาวินยิงด้วยซ้ายติดบล็อกซ้ำอีกทีหนึ่งอนาวินก็ติดอีกโอ้โหยังไม่ได้ครับอ้าวพิชิตพงษ์ลูกนี้จังหวะเพลินแล้วจบไม่ได้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเอาครับเชียงใหม่สุวรรณพัฒน์เปิดทิ้งยาวขึ้นไปไม่แม่นครับลูกนี้นี่คือแสดงให้เห็นถึงปัญหาเกมรับเลยนะครับระยองจะแจ้งครับบอลของอนาวินครับ
เปิดทิ้งขึ้นไปลูกนี้ติดสุวรรณภัทรสุริศเปลี่ยนแกนออกมาทุ่มยาวขึ้นไปจะให้อภิวัตรไม่ได้แต่บอลโดนประกบหมดเลยนะครับทุ่มมาอภิวัตรมงหาครับธีรายุทธเชียงใหม่เล่นสั้นคืนหลังกลับมาครับให้กับเอฟซันบอลทุ่มพิธีระยองทุ่มมาลูกนี้พรปีชาร่วงลงไปได้ฟาวฮาฟิตหลายบอลมาธีรยุให้อนาวินอนาวินจี้เข้าไปอนาวินโยกแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามขานครับพิธีระยองเก็บได้สรายุทธให้มาที่อนาวินอนาวินจะพลิกไปแต่สุดท้ายเข้าทางเอ้าสุรวิทย์ครับลูกนี้บอลไปโดนเท้าเขาออกหลังเตะมุมครับของพิธีทีระยองให้สุรวิทย์ยังไงเอาครับเปลี่ยนจุดแล้วก็เปิดลูกนี้โขงเอ้าพีระพงศ์ขอโทษเพื่อนครับเอาครับเตะมุมสุรวิทย์เปิดโดนเข้ามาลูกนี้ได้มงโอ้โหบอลมันไปโดนหลังสุรวิทย์เปิดยอดมาเสาแรกคราวนี้วิกเตอร์มงได้แล้วยังไงครับกะจังหวะบอลผิดอับดุลฮาฟิซจะไปเปิดมาได้เอาครับอภิวัตรคืนกลับมาดูครับว่าจะทดเท่าไหร่โอ้แอเรียลล่วงลงไปเป็นลูกทุ่มทด2นาทีนะครับยีระพงเปิดโด่งๆย้อยขึ้นไปเชียงใหม่วางบอลยาวขึ้นมาจ่ายให้กับเอเรียนโดธีรายุเลือกเปิดมาตรงกลางอานาวินจับแล้วโอ้โหยิงหน้าผิดหวังจริงแต่ว่าออมหลังไปอีกทีนึงครับแต่ว่าไปเยอะนิดนึงครับอะไรครับแต่ว่ามาแล้วครับพิชิตพงศ์ครับบอลออกมาทางด้านซ้ายจะหาจังหวะเข้าทำอยู่นะครับสวิตคืนกลับมาพิชิตพงศ์ให้มาเอกนิตเอกนิตบนแล้วเปิดยอดเข้ามาโดนมงสกัดได้ให้กับแอเรียลแอเรียลก็ฝากบอลมาบอลปีชาให้สั้นสุดท้ายเชียงใหม่เอาบอลกลับคืนมาได้สุรวิทย์สุวิทย์เปิดยัดเข้ามาตรงกลางอาซาซอยมาบุกใหม่ทิ้งบอลโด่งลึกขึ้นมาอนาวินมงมาติดสุวรรณภัทรกลางอภิวัตรมาอยู่ที่ธีรยุธีรยุวางออกขวามาครับบอลมาที่อนาวินอนาวินสั้นๆมาพรปีชาธีรยุฝั่งไหนจอนาตายกขึ้นมาสวยครับสุรวิทย์บอลออกไปแล้วออกไปแล้วครึ่งเวลาหลังคือพอปอนมันแลกกันทุ่มเข้ามาเอเลียนโดสุรวิทย์จอนาตาเอเลียนโดพิชิตสุรวิทย์จะเปิดเตะมุมครับเปิดโค้งเข้ามาโอ้โหเสร็จวิกเตอร์หมดครับพิชิตพงศ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครับแล้วตอนนี้มีนั่งอยู่ในเขตโทษคนหนึ่งยอดเข้ามาลูกนี้มาอภิวัตรมงไม่โดนแล้วคราวนี้เชียงใหม่จะได้สวนบ้างเหมือนกันนะครับเอาละครับสุวิทย์ออกบอลมาให้กับเอกนิตเอกนิตลากเข้าไปตอนนี้กลายเป็น4ต่อ3แล้วก็เปิดไปติดบอลออกมาทางด้านซ้ายเอกนิตตัดเข้ามาตรงกลางแล้วยอดโด่งมาสุรวิทย์แตะลงได้สุรวิทย์เลือกคืนพิชิตพงศ์นี่ยังมีมาเหมือนกันนะครับมาดูแอเรียลให้มาสุภเสกโอ้โหยิงบดไปครับลูกนี้แล้วเชียงใหม่จะตอบโต้ขึ้นมาบ้างเหมือนกันสุวิทย์ไหลบอลมาให้จอนาตาเอกนิตคืนกลับมาจอนาตาหมดครับนี่ครับต้องพยายามถ่ายไปถ่ายมาคราวนี้จอนาตาเปิดออกมาขวาให้สุรวิทย์บ้างสุรวิทย์นี่โยกมาขวาแล้วนะครับให้อาซาซอยอาซาซอยพิงอยู่แล้วลูกนี้จะบอลไปเล่นแม่กระดึงแบบฟุตซอลเลยนะครับแล้วก็เรียกฟรีคิกได้ด้วยเลือกใครเลือกแม่นไหมให้แอเรียลสั้นๆแอเรียลจิ้มแล้วไม่ได้เปิดครับสุดท้ายโดนจิ้มออกหลังเตะมุมครับพลิกเข้าไปเล่นในพื้นที่อันตรายไม่ได้ครับสุรวิทย์ตามมาสไลด์ออกไปก่อนกนิตออกขวาสุรวิทย์สุรวิทย์ยอดโด่งเข้าไปเลยครับลูกนี้โดนสกัดได้เอ้ายังเป็นบอลของเจ้าบ้านนะครับบุกต่อจอนาตาไหลให้สุรวิทย์สุรวิทย์เปิดยอดโด่งเข้าไปโอ้โหลูกนี้พยายามจะวอลเล่ย์พุทธศิลป์ว่าไงอาซาซอยยังลุกไม่ขึ้นแต่เกมเดินต่อครับพรปิชาไหลบอลออกมาทางด้านซ้ายให้อับดุลฮาฟิซ
อับดุลฮาฟิซหยอดลูกนี้มาแอเรียลใช้มือทศพลมาที่เอกนิตเอกนิตนี่ลงต่ำลงมาปั้นเกมนะครับตอนนี้เปิดขึ้นหน้ามาทางด้านขวาสุรวิทย์สุรวิทย์จะไปเข้าทางของอับดุลฮาฟิซอ้าวแต่ก็แย่งมาได้แล้วหยอดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโดนดักโดยกรวิทย์ได้ทุ่มครับเชียงใหม่ก็บทหนักๆของเชียงใหม่แล้วสุรวิทย์ทุ่มเอกนิตกระดกบอลต่อมาลูกนี้พรปีชาออกบอลบอลมาให้แอเรียลแอเรียลโยกตัดเข้ามาแต่หาจังหวะยิงไม่ได้ครับสุดท้ายเสียบอลไปให้กับเอฟซันอ้าวแต่ให้ไม่ดีครับแอเรียลก็สุภเสกยังไงครับสุภเสกโยกแล้วฝากมาที่แอเรียลแอเรียลแต่งขวาขวาแล้วยิงลูกนี้มาตรงดีกว่าครับสุภเสกหลายบอลอับดุลฮาฟิซแต่จังหวะเดียวมาจะให้กับแอเรียลบอลยังโดนแอเรียลไม่ออกแอเรียลเอาครับแอเรียลดูเลือกยิงยัดไหมยังไม่ยิงแล้วไหลต่อมาลูกนี้ยิงโดยสุภเสกเรียบร้อยครับทางด้านของทีมเยือนพีทีระยองครับมาได้ประตูที่2และเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วครับเอาครับตอนนี้เชียงใหม่ถ้าจะหวังมีแต้มมีประตูตีใครรูปเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นต่อแต่วัดกันที่ความเด็ดขาดของการจบสกอร์นะครับเล่นเร็วพิชิตพงษ์เวลาเหลือน้อยแล้วครับให้บอลมาอยู่ที่สุรวิทย์สุรวิทย์ต่อบอลมาให้อัศซอยก็แรงเกินไปอีกเชียงใหม่คืนกลับมาที่พิชิตพงษ์พิชิตพงษ์เปิดเลียดเปิดมาโอ้โหลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนดักไว้ได้จะได้สวนอีกไหมอัศซอยให้สุรวิทย์เบิ้ลขึ้นไป